ปีนี้การทดลองเกี่ยวกับการรักษาสายตาหรือโรคกระจกตามีความน่าสนใจมากและมีคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเยอะเหมือนกันวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการพัฒนาการอะไรบ้างเกี่ยวกับการรักษาสายตาและโรคกระจกตานะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง4เรื่องใหม่นะคะในโลกของการรักษากระจกตานะคะอย่างที่1ค่ะมีการนำ AI มาช่วยดูในกลุ่มที่เราสงสัยความเสี่ยงโรคกระจกตาย้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีการนำมาใช้ดูโรคเกี่ยวกับกระจกตาเสื่อมต่างๆเช่น corneal dystrophy นะคะอันที่ดีมากๆเลยคือการนำมาวัดเลนส์แก้วตาเทียมในเคสที่วัดยากเช่นตาเล็กหรือว่าตาใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดความแม่นยำต่อการวัดเลนส์แก้วตาเทียมเพิ่มขึ้นนะคะอันที่2คือไบโอมาร์เกอร์นะคะไบโอมาร์เกอร์เป็นการนำอวัยวะเช่นเยื่อบุตาหรือน้ำตาเนี่ยมาช่วยกันดูสารเคมีในนั้นสารเคมีบางอย่างสูงบอกโรคบางอย่างสารเคมีบางอย่างต่ำบอกโรคบางอย่างนะคะไบโอมาร์เกอร์เนี่ยกำลังจะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่น่าสนใจมากๆที่ช่วยทั้งในแง่ของการแยกโรคและดูว่าการรักษาได้ผลหรือไม่น่าติดตามทีเดียวค่ะ3นะคะเป็นการต่อยอดของการรักษารีเล็กสมายนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะรีเล็กสมายเนี่ยเป็นการสร้างให้มีเลนติคูแล้วคีบเลนติคูออกมารักษาสายตาสั้นสายตาเอียงแต่ในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะรักษาสายตายาวได้บางครั้งเราจะเอาเลนติคูเนี้ยใส่เข้ากลับไปในตาเพื่อรักษาโรคบางอย่างหรือมีการหมุนเลนติคูด้วยนะคะเพื่อรักษาสายตาอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียเนื้อทิชชูที่เราผ่าตัดไปนะคะรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะสำหรับเรื่องที่4คือเรื่องของการรักษาสายตายาวตามอายุนะคะพวกนี้ตอนนี้เริ่มมียาแล้วค่ะเริ่มมียาที่จะทำให้เมื่อหยอดแล้วไม่ต้องพึ่งแว่นหรือในแง่ของการรักษาโดยการผ่าตัดที่กระจกตานะคะอย่าลืมนะคะเรายังต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าเรื่องของการทดลองหรือเรื่องของprogress หรือความก้าวหน้าของการรักษาตานั้นเนี่ยมันสนุกและน่าสนใจและเกิดขึ้นได้จริงไม่แน่นะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่รอบตัวคุณนะคะความสนุกของการรักษาสายตาจะเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดร.ตุลยาคอมมูนิตี้แต่วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ